สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่10เมษายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่ง,งใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19โดยทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหง่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนแออัดเมื่อค่ำวานนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริบูรณิทิรารชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครและกองทัพบ,บก นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เชิญถุงยังชีพพระราชาทานไปมอบแก่ประชาชนที่อยู่ใน47ชุมชนในเขตคลองเตยและเขตพระขนงกรุงเทพมหานครรวมจำนวน1815ถุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 โดยถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยหน้ากากอนามัยชุดยาสามัญประจําบ้านของใช้ที่จําเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถดํารงชีพได้14วันการได้รับถุงยังชีพพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นหาที่สุดมิได้มันเกิด โลกที่มันแบบจับยังได้ยากมากเลยนะผู้คนต่างๆเนี่ยก็เกิดความลำบากนะฮะในการดูแลการป้องกันต่างๆเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือของพระองค์ที่ที่เอาของมาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลของประชาชนอย่างมากเลยครับนะฮะเป็นพระกรุณาที่คุณที่สุดนี่ได้เลยครับนะฮะอันเนี้ย ผมประชาชนคนหนึ่งผมก็ดีใจมากๆเลยเพราะทั้งชีวิตพึ่งครั้งแรกเลยที่ได้รับถุงพระราชทานไม่เคยได้รับเลยเคยเคยคิดอยู่ว่าอยากจะได้ถุงพระราชทานสักครั้งหนึ่งแล้วก็ได้จริงๆอันนี้ก็เป็นความพยใจของเราก็สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์ท่านได้พระราชทานถุงยังชีพมานะคะก็ก่อนของในถุงก็มีครบเลยอะค่ะ ก็คือทําให้เราไม่ลําบากแล้วอะค่ะคือได้ได้ได้มีกินมีใช้ไปอีกนานนะคะราชยุทยาลัยจุลาพรรับมอบนวัตรกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รองรับการให้บริการตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันติดเชื้อโควิด -19 วันนี้ที่ด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์จุลาภรเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุลาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครราชวิทยาลัยจุลาภรณ์รับมอบนวัตรกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งบูรณาธิ SCG มอบให้เพื่อรองรับการให้บริการตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันติดเชื้อโควิด -19 เป็นการเพิ่มมาตรการการรักษาแบบมีระยะห่างป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด -19 สำหรับนวัตรกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดโควิด -19 Modular COVID Unit ตได้รับการพัฒนานวัตรกรรมมาจาก Modular System ของ SCG ซึ่งติดตั้งเสร็จพร้อมใช้งานรองรับการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงจากไวรัสโควิด -19 เตรียมพร้อมป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยโดยมีห้องคัดกรองโมดูล่าสกรีนนิ่งยูนิจำนวน3ห้องพื้นที่25ตารางเมตรและห้องโมดูล่า Swa รยูน อีกจำนวน3มห้องพื้นที่31ตารางเมตรซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งานทั้งนี้นะวัตกรรมดังกล่าวสอดรับกับมาตรการการให้รักษาการรักษาแบบมีระยะห่างของโรงพยาบาลจุลาภรณ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุลาภรช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการเผชิญหน้าของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษาพยาบาลทุกส่วนงาน เพื่อสนับสนุนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด -19 ที่ได้ผลดีที่สุดและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ